สนับสนุนข่าวโดย RMT ริมภูมวยไทย Academy Day Spa ขอวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาผู้ก็อยากให้เศรษฐกิจดีกว่านี้แล้วก็อยากให้คนไทยซื้อใช้ในประเทศให้มากขึ้นจะได้ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความที่ดีกว่านี้ครับยังอยู่กับรายการ Weekly Roundup นะคะแล้วก็กลับมาดูกันต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นคดีดังข้ามปีนะคะเป็นคดีเกี่ยวกับพระธรรมชโยนะคะที่ต้องบอกว่ามาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะยังไม่สามารถควบคุมตัวได้เลยนะคะแต่ว่าคุณเฉลิมเคยพูดคุยเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างไปฟังกันก่อนค่ะเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณดูเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ขอให้พระหลายองค์ค่ะมาให้ปากคำแจ้งความดำเนินคดีกับโฆษกค่ะอันนี้ก็หมายความว่ามัดขามัดแขนเด็ดปีกเด็ดอะไรรอบๆรอบๆมันล้อมโอบล้อมเข้ามาค่ะธรรมกายก็ยิ่งบอบช้ำคุณจะมีมวลชนมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาถือกฎหมายในมือกฎหมายนั้นเขาทำเขามีสิทธิ์ทำค่ะอันเนี้ยลำบากด้วยสังคมด้วยกฎหมายด้วยหลายๆเรื่องนะฮะผมไม่ได้พูดเข้าข้างรัฐค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเข้าข้างธรรมกายผมพูดจากผมมองจากผมก็ตามดำเนินคดีกันข้ามปีนะคะสิ้นปีไปข้ามปีผ่านเส้นตายมาก็หลายเส้นแล้วนะคะคุณเฉลิมเป็นมหากาพย์นะค่ะเหมือนกับถ้าคุณดูละครก็มีหลายฉากหลายบทนะเรื่องยาวเลยขณะนี้เป็นร้อยคดีนะค่ะที่ทางกลุ่มคนของธรรมกายเขาโดนคดีอยู่คดีบุกรุกที่คดีปลูกสร้างไปคดีไปนั่นถนนอะไรเงี้ยนะตัวคดีของท่านธรรมชโยด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะปัญหาทุกวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าทางโลกและทางธรรมแข็งแกร่งตั้งแต่แรกตั้งแต่อดีตทางโลกหมายถึงทางการเมืองอ่ะทางธรรมก็หมายถึงทางสงฆ์อ่ะทางองค์กรสงฆ์อ่ะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูดีๆนะมันกลายเป็นว่าทางธรรมและทางโลกและทางธรรมกายเนี่ยมันเกื้อหนุนกันอุปถัมภ์เกื้อหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนกันค่ะมันถึงเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่เรื่องอย่างนี้นะถ้าการอุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วมันเป็นธรรมมันถูกต้องมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่ในนั้นนะก็ไม่มีปัญหานะเพราะอุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วจะตามมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าจึงเป็นปัญหาอุปถัมภ์ค้ำจุนมันก็เอาผลประโยชน์ไปอุปถัมภ์ค้ำจุนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดตรงๆอะนะแต่ว่าถ้ามันอุปถัมภ์ค้ำจุนในสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าโอเคเราบอกว่าเราไม่ชอบสังคมอุปถัมภ์แต่ถ้าเกิดเราอุปถัมภ์ในสิ่งที่ดีผมก็ว่าไม่ผิดแต่อันนี้ถ้าดีนะธรรมกายไม่มีปัญหานะแต่วันหนึ่งพอเป็นอย่างนี้มาความจริงมันโผล่ขึ้นมาถึงแม้ทางคนธรรมกายเขาจะไม่ยอมรับนะแต่สังคมข้างนอกวันนี้เนี่ยทางโลกลุกขึ้นมามองว่าผิดเขาก็จะเอาเรื่องนะทางธรรมก็ถอยไปแต่ก็อยู่นิ่งๆ นะก็คือทางธรรมผู้ควบคุมสงฆ์ด้วยกันเนี่ยก็อยู่เฉยๆก็ไม่กล้าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คาราคาสั่งไปแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยอำนาจของรัฐกฎหมายที่มีอยู่ในมือและหลักการที่ว่าประเทศไทยเป็นนิติรัฐมันดิ้นไม่ออกนะมันลำบากที่จะดิ้นถึงแม้ว่าตอนนี้นะภาระหนักอึ้งจะตกไปอยู่ที่เป็นความกดดันของเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ล้อมกันแล้วล้อมกันอีกเขาจริงจริงเจ้าหน้าที่เขาทำเขาไม่กลัวหรอกเขามีกฎหมายในมือเขาทำไม่ผิดแต่เขาไม่อยากทำไปแล้วเกิดความสูญเสียเลือดตกยางออกเนี่ยเขาไม่อยากทำเขาไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นใช่แล้วเรื่องนี้ก็มีผู้เสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนด้วยยูเนียนคลองจันทน์ด้วยนะฮะมีผู้เสียหายที่กำลังรออยู่อีกเยอะเลยนะมันพันกันยาวเลยมันพันกันยาวเลยบางแห่งเนี่ยเขาเสียหายในวันนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะได้คืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็คิดอะไรนะคนผิดต้องถูกลงโทษคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็แตกแยกเป็นสองส่วนแตกแยกความเชื่อความศรัทธาความคิดทางการเมืองและความคิดทางศาสนาในประเทศไทยเนี่ยสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยคุณจะเห็นว่าการเมืองกับการศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกันวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะ
เดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะต้องพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดกันข้ามปีเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะคะและในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์นะคะเป็นยังไงอดใจรอพบกันในช่วงหน้าค่ะ